แต่ข่าวต่อไปใครอยากจะกินลิ้นจี่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามตอนนี้เริ่มออกแล้วนะครับออกต้นบอกว่าเจ้าของนั้นต้องแก้บนเพราะว่าออกมาเยอะครับพี่นะดอกเหรอปีนี้แบกพระองค์หรือนะครับไม้ปีนลิ้นจี่ไปแล้วครับสำหรับสวนลิ้นจี่หมู่ที่7ตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามของคุณพรพันนีวรรณสกุลเจ้าของสวนลิ้นจี่พื้นที่10ไร่ครับผลผลิตปีนี้ออกมานะครับพันค่อมเขามีชื่ออยู่แล้วครับ35ต้นประมาณสัก5ตันนี่นะถ้ากิโลละ200บาทคาดว่าจะได้เป็นล้านเลยครับวันนี้เห็นมันออกมาเยอะๆอย่างนี้ก็เลยทำพิธีแก้บนเพราะว่าเจ้าของนะครับบอกว่าขอพรบนเอาไว้ครับลิ้นจี่ไม่ได้เกิดมาไม่ได้เป็นติดมากๆอย่างนี้2ปีมาแล้วปีนี้ถ้าติดออกมาจะมีการรำแก้บนจะมีการนำหัวหมูไปถวายนะในที่สุดแล้วเจ้าของสวนก็เลยจัดมาเลยครับนี่นะเอ้ารำก็รำไปนะครับนี่นะเครื่องประเภทว่าเส้นไหว้ก็มีเยอะจุดประทัดให้ด้วยดังโป้งปังพร้อมกับเคลื่อนไปปีนพระองค์ขึ้นไปเจ็บเป็นมงคลด้วยครับนี่นะปีนี้นะครับออกมาดีอย่างนี้เจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภออัมพวาแล้วเจ้าวาดวัดอินทารามหลวงพ่อแดงครับพระครูพิสิทธิ์ประชานาฏนี่นะมาเลยครับขอซื้อไป1ต้นเลยราคาพิเศษ150บาทครับ12,000 บาทเอาไปให้ญาติโยมนี่นะที่มาทำบุญที่วัดครับไปประกอบอาหารไปทำเป็ดลิ้นจี่ไว้อย่างนั้นนี่ครับแกงเป็ดใส่ลิ้นจี่โอ้ที่วัดอินเนี่ยครับนอกจากนี้ครับเผื่อใครอยากจะได้กินลิ้นจี่พันข้อมอย่างนี้เยอะๆครับไปเลยครับระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนนี้ในเทศกาลลิ้นจี่วัดอินทารามตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับอ้าวค่ะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม